ให้แท้จะดูยังไงให้แท้เหรอถูกไหมเพราะเมื่อวานเนี่ยนะครับเราพูดกันแค่ว่ากลาเนี่ยสร้างยังไงสร้างมาจากอะไรครับแต่วันเนี้ยเรายังไม่ได้พูดว่ากลาเนี่ยจะดูยังไงให้แท้จะดูให้แท้ครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะฝากเพื่อนเพื่อนแชร์สาธารณะไปหน่อยครับผมเราจะได้พูดว่ากลาหลวงพ่อน้อยเนี่ยที่ชิ้นนึงหลายหลายแสนหรือบางชิ้นเป็นล้านเนี่ยเราจะดูยังไงให้แท้หรือดูแท้ยังไงหรือดูแท้ยังไงแท้ยังไงบางคนบอกเอ้ยเห็นเป็นของรายการสันขวานเป็นของโอ๊ตบางแพคุณปิโป้เขาอยู่อ๋ออยู่ครับ MC สันขวานขอบคุณครับพี่นะครับอ๋อเมื่อวานกลาที่คุณปิโป้ได้ไปคนพันทิปหลายๆท่านพี่เจ๋วพี่เจ๋วว่าดอกแท้บอกเลยถามถึงชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็หลุดทุนแล้วมั้งสิโอ๊ตเราผมเลยพูดต่อไม่ได้เลยหลายท่านถามถึงนะครับอายเขาว่าเพราะว่าทอดสินที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนี่ยเล็กแล้วก็แกะยากไอ้ที่เขาบอกยิ่งเล็กยิ่งแพงเนี่ยคือการแกะน่ะมันยากกว่าครับใช่ครับถูกไหมการเล็กก็แกะยากอยู่แล้วเล็กแกะยากละเอียดเล็กจะจานก็ยากทำอะไรก็ยากครับนะครับก็คือยิ่งเล็กยิ่งแพงจะถามว่าทำไมถึงมีชิ้นเล็กๆครับก็ต้องบอกว่าเขาไม่ทิ้งไงเพราะกะลาตาเดียวเนี่ยมันหายากใช่ครับคือต้องใช้ชุบชิ้นส่วนในกะลาเนี่ยให้คุ้มที่สุดใช่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะมันเป็นของอาถรรพ์ไงมันไม่ใช่กะลาอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นกะลาตาเดียวไงครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยพอเขาไปเจอมาเขาก็จะเก็บมารู้ว่าเนี่ยเอ้ยมันเป็นของพิเศษก็จะเก็บมาให้หลวงพ่อก็รู้ว่าให้ช่างแกะเอามาให้หลวงพ่อเนี่ยรอให้หลวงพ่อทำพิธีจานนะครับการดูราหูที่เป็นกะลาแกะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองให้แท้เนี่ยเราก็ย้อนกลับไปเหมือนเราเป็นคนทำเลยก่อนจะเป็นราหูที่เราใช้กันได้องค์นึงหลายหลายแสนหรือองค์เป็นล้านเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนก็เป็นกะลามะพร้าวใช่ครับซึ่งต้องเป็นกะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาแล้วมหาอุดได้ทั้ง2แบบนะกะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาครับกะลาไม่มีตานี่คือมหาอุดกะลาตาเดียวเนี่ยคือมหาลาภนะมหาลาภมหานิยมครับนะครับอยากรู้กะลาตาเดียวเป็นยังไงก็เกลี้ยงเลยเพื่อนๆอยากรู้มั้ยว่ากะลาตาเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงพี่นี่ไงครับนี่เห็นไหมครับตัดกล้องหน่อยครับแม่มินนี่เขาก็จะมีรูเดียวเห็นไหมอันนี้คือลูกของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวครับส่วนอนุชมีอีกลูกหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับอย่าขยับออกมานะเพราะข้างในเนี่ยจะมีเศษกระดาษที่หนูเนี่ยกัดเหมือนจะเข้าไปพยายามจะเข้าไปทำรัง อยู่ข้างในนะครับเพราะอยู่ที่บ้านเขามานานมากนะครับอ่ะเรารู้เรื่องกลาว่ากลาตาเดียวเป็นยังไงแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่ากลาสองลูกนี่เหมือนกันเลยถามว่าไม่แปลกใจหรอกครับที่คืนแรกผมนอนไม่หลับเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตผมเนี่ยจะได้กลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองมาไว้ในครอบครองเนี่ยมากกว่า5ชิ้นซึ่งมันไม่มีใครคิดหรอกจุนใช่ครับเจี๊ยบเคยคิดไหมโอ้โหชิ้นเดียวก็หายากละถูกไหมชิ้นเดียวก็ยากชิ้นเดียวก็ถือว่าเป็นบุญตาละถือว่าเป็นวาสนาชีวิตละแต่อยู่ๆเราเข้าไปเราเจอแบบทีเดียวเนี่ยตรงๆอ่ะ6อันอย่างเงี้ยเรารู้สึกโหมันสุดแล้วนะแล้วมาเจอหนุมานหลวงพ่อสุนวสารคุณครับซึ่งเป็นสุดยอดเครื่องรางประเทศไทยทั้ง2อย่างเงี้ยไปเจอวัวธนูหลวงพ่อน้อยวสีสะทองเงี้ยครับแล้วมาได้อยู่กับเราแบบคืนนึงอ่ะคุณเป็นผมคุณจะรู้ว่าทำไมผมนอนไม่หลับคืนนั้นผมอยากจะส่งเพื่อนผมพยายามโทรมาคุยนะจะชวนคุณบอกเดี๋ยวก่อนจะคุยกันเดี๋ยวก่อนคืออารมณ์แบบคืออยากส่องอย่างเดียวอะไม่อยากคุยกับใครแล้วไม่อยากคุยกับใครแบบมันมีความสุขที่ได้ส่องอะครับคือไม่อยากคุยกับใครเลยเมียเมอไม่อยากคุยเลยอยากจะส่องอย่างเดียวเลยลายมือเป็นยังไงนะลายมือเอ้ยแต่ละอันลายมือเหมือนกันไหมพยายามจะขายปริศนาให้ออกหนุมานพ่อสุนตัวเล็กกับตัวใหญ่เอ้ยไม้เหมือนกันไหมอันนี้มีรอยจานลายมือพ่อสุนเป็นยังโอ้โหมันไปได้ทั้งคืนอ่ะนอนไม่หลับจริงๆด้วยความตื่นเต้นวันนี้ผมก็เลยนำเอาศาสตร์ของกะลาหลวงพ่อน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าดูแท้ยังไง1เก่าครับผมบอกเลยครับคำว่าเก่าเนี่ยไม่ได้สำคัญแค่กะลานะทุกศาสตร์ของบนโลกอันนี้คำว่าเก่าสำคัญหมดคือความชื้นที่มันระเหยออกจากเซลล์สิ่งนั้นไปด้วยระยะเวลาหลายสิบปี
เช่นสีทาบ้านซีดถูกไหมครับถูกครับเพราะว่านะความชื้นระเหยออกไปจากสีนะครับไม้เก่านะฮะก็คือแห้งงาเก่าเขี้ยวเก่าถูกไหมกะลาเก่านะครับแม้กระทั่งจะเป็นเหรียญ246กว่ากับ2500ความเก่าความแห้งก็ต่างกันใช่ยกตัวอย่างให้ง่ายขอให้เอมินตัดกล้องนิดนึงอย่างนี้ครับน้องจุนอ่ะนี่อ่ะเราจะให้ดูง่ายๆถ้าเป็นความเก่าในเหรียญนะพี่มาจะเห็นภาพเลยอ่ะความเก่าในเหรียญอ่ะให้น้องจุนตัดกล้องหน่อยขอกล้องตัวละ 25,000 ส่องได้ไหมจุนเออวันนี้น้องจุนจะถอยกล้องมาตัวละ 25,000 จุนอ่ะกล้องตัวละ 25,000 เพื่อนๆดูนะครับอันเนี้ยพอปี10กว่าเห็นป่ะเนื้อโลหะเขาก็จะแห้งนะแต่มันจะมีความสดขยับมาเป็น 2,500 จีไม่เหมือนกันมันจะมีความเก่าขึ้นมาซึ่งเก่าขึ้นมาอีกกิ๊กนึงนี่ก็แหละเป็นโทแดงนะพอ24กว่าเห็นมั้ยมันเป็นอีกโทนนึงเลยครับเออหรือไม่ดูอย่างนี้ครับน้องจุนงาแต่อันนี้อ่ะพอยุคนะครับให้เพื่อนดูพอเป็นยุคปี2500เศษๆเห็นไหมเขาจะมีความฉ่ำอยู่เราดูรู้ว่าไม่เก่าอ่ะ yeah. แต่พอลึกไป24กว่ามันจะไปเป็นอีกมิติหนึ่งใช่ครับนี่คือคำว่าเก่าก่อนอ่ะคำว่าเก่าเรารู้ละ ว่ากะลาตาเดียวเป็นยังไงเก่าเป็นยังไงอ่ะโอเคแอดมินตัดกล้องขึ้นมาคราวนี้ก่อนจะเป็นกะลาก่อนจะเป็นราหูเนี่ยเขาต้องเอากะลาเนี่ยมาแปลสภาพให้เป็นรูปราหูเอากะลาเนี่ยมาแปลสภาพเป็นรูปราหูจะทำยังไงให้กะลาเป็นราหูอะปั๊มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะลาแตกแตกปั๊มไม่ได้ครับก็ต้องเป็นการแกะสลักต้องแกะก็ต้องเป็นการแกะสลักครับใช่ไหมครับเพื่อนก็ต้องแกะสลักเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนึงว่ากะลาที่เอามาแกะเป็นราหูได้ต้องเป็นกะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาครับฉะนั้นถึงมีคำจำกัดความว่าทำไมในยุคของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองถึงไม่ได้มีกะลาเกินการเพราะในสมัยก่อนเขาไม่ได้สร้างเพื่อเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ได้สร้างเพื่อจัดจำหน่ายครับพี่สร้างเพื่อเอาไว้ใช้เอาไว้ลูกศิษย์ใกล้ชิดใช้ครับผมถูกไหมครับฉะนั้นชาวบ้านเจอกะลาก็เอามาให้ช่างแกะแล้วเอาไปให้หลวงพ่อต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเจอกะลาตาเดียวหรือหลวงพ่อเจอกะลาหรือใครเจอกะลาตาเดียวหรือไม่มีตาก็แล้วแต่ก็เอาไปแปลสภาพโดยให้ช่างเนี่ยแกะแล้วเอาไปให้หลวงพ่อถูกไหมครับคือครั้งแรกเนี่ยพ่อน้อยต้องเป็นคนหากะลาตาเดียวเอามาเองก่อนเพื่อทำเขาถึงมีบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยหลวงพ่อท่านแกะเองถูกไหมเขาบอกในยุคแรกในแรกหลวงพ่อท่านเองถามว่าเอ้ยแต่เขาบอกว่าแกะด้วยมีดพกผมบอกเลยหลอกนะเพราะมีดพกน้ำมันเลอะเนี่ยจะไปแกะกะลาได้ไหมท่านจุนไม่ได้ซึ่งจริงๆอ่ะผมบอกนะครับว่าพระเจ้าอาวาสในสมัยก่อนของทุกๆวัดครับมักจะมีนะครับความชำนาญในด้านการช่างคือต้องสร้างโบสถ์เองต้องสร้างศาลาเองคือต้องประกอบศาสนสถานทุกอย่างเนี่ยด้วยพระลูกวัดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อเต๋พ่อแดงทุ่งคอกพ่อยอดสูงพ่อเปลี่ยนบ้านพวกคือพระเนี่ยจะมีความรู้เรื่องช่างท่านก็มีอุปกรณ์เป็นอะไรซิลถูกไหมซิลอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีสมัยก่อนอ่ะอุปกรณ์การแกะเนี่ยช่างต่างๆหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อเองเนี่ยจะทำขึ้นมาเองเขาบอกกะลาอายุแรกๆเนี่ยหลวงพ่อน้อยแกะเองใช่ไหมครับแต่พอหลวงพ่อเริ่มแกะเองลูกศิษย์ลูกหาอยากได้หลวงพ่อแกะทันไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันฉะนั้นก็ต้องมีช่างในวัดเป็นคนแกะหรือเป็นลูกศิษย์หรือคนที่อยากได้กะลาเนี่ยก็แกะมาให้หลวงพ่อเสียให้เรียบร้อยถึงมีกะลาเลี่ยมทองเลี่ยมนาคถามว่าเลี่ยมทองเลี่ยมนาคแล้วจานบนทองจานบนนาคนี่มาจากไหนหลวงพ่อน้อยไม่สามารถที่จะจานได้วันนั้น
เหมือนจุ้นอยากได้เนี่ยจุ้นจะเอากะลาเลี่ยมทองไหมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อจานให้ทีพรุ่งนี้มาเอาเนี่ยไม่ได้นะครับเครื่องพิมพ์เป็นไรลูกเด้งแล้วอะไรที่พูดคือหนูกดไม่ได้คือมันเลือกโคนลูกไม่ใช่โทรศัพท์พี่มันเลือกโคนตลกกะลาอ้าวแล้วไงเด้งอ้าวแล้วไงไอ้นี่ซื้อใหม่แล้วนะนี่โทรศัพท์ตลกกะลาด้วยบางอย่างเนี่ยเขาเน้นนี่เจี๊ยบเขาเน้นเขาเรียกนะความคลาสสิกความเก่าอ่ะพออย่าพึ่งอย่าพึ่งชักเรือให้เสียใบใบที่เรือเสียโอเคนะครับฉะนั้นนะครับผมคนที่จะได้กะลาเนี่ยคุณต้องเอากะลาเนี่ยไปเลี่ยมทองให้เรียบร้อยเลยตามคำบอกเล่าของโวกู้เขาบอกว่าที่เลี่ยมนาคเนี่ยเลี่ยมจากนครชัยศรีครับไม่มีร้านเลี่ยมทองอยู่ในวัดถ้าเลี่ยมทองนะครับคือเลี่ยมจากตลาดนครปฐมเลี่ยมทองแล้วเอาไปไว้ให้หลวงพ่อนะไม่ใช่ว่าเอาไปเสร็จทุกนี้มาเอาหลวงพ่อจัดจานเฉพาะมีเลิกเท่านั้นคือการจานพระราหูเนี่ยไม่สามารถจานนอกเลิกได้ถ้าจานนอกเลิกจะวิบัติการจานคาถาพระราหูเนี่ยคนที่จะจานได้ต้องครอบครูมาแล้วเท่านั้นเพราะไม่งั้นของมันจะเข้าตัวห้ามจานนอกเลิกไม่งั้นวิบัติคือเลิกหยุดแค่ไหนบางอันถึงจานได้แค่3ตัว8ตัวต้องหยุดจานไม่ครบหมดคือต้องหยุดเพราะถ้าจานนอกเลิกจะเป็นวิบัติครับผมแค่เรียนจานพระราหูเนี่ยก็เป็นคาถาที่จานแล้วกินตัวกินอายุตัวเองอยู่แล้วหลวงพ่อน้อยถึงบอกอาจารย์กิ่งอ่ะให้สร้างรูปหล่อเมกะพัทเป็นการแก้กรรมแล้วอายุจะไม่สั้นนะครับฉะนั้นคนอยากได้กะลาต้องแกะมาก่อนแกะเสร็จเอาไปทิ้งให้หลวงพ่อซะเอาไปรวมไว้ที่หลวงพ่อซะไม่รู้หรอกเมื่อไหร่จะมาเอาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดจันทคาตสุริยคาตปุ๊บมาเอาได้เลยพระอาทิตย์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎที่หลวงพ่อเตรียมพิธีเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาเข้าใจเรื่องคำว่าศีลการแกะกะลาครับผมนะครับหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะสร้างกะลาเนี่ยราวร่วมตก10กว่าปี10กว่าปีนะ10กว่าปีนะผมยังนี่นะเจี๊ยบพี่บุญจริงนะจริงๆเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยสร้างวัวธนูก่อนสร้างกะลานะเพราะอะไรพี่สร้างวัวธนูก่อนสร้างกะลาทำไมพี่กินกันคือศาสตร์ของการทำวัวธนูเนี่ยครับถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้างพุทธาหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยในความรู้สึกเราคือถ้าดูเขาวัวดีๆมันจะเก่ามันจะมีความเก่ามากแต่กะลาที่เก่าไปลึกขนาดนั้นอะเราว่าวัวเนี่ยสร้างก่อนวัวเนี่ยสร้างก่อนวัวธนูเนี่ยสร้างก่อนจากเขากระทิงเพราะในสมัยก่อนกระทิงมันยังหาง่ายนะครับคราวนี้พอหลวงพ่อทำกะลาเนี่ยผมก็บอกว่าเอาอันไหนสร้างก่อนสร้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินมองทำไมลูกเอาเข้ามาลูกแล้วเอาถาดพักเครื่องของรถมาวางมาให้ด้วยลูกในที่มูลด้วยครับมีฝากไว้ในที่มูลด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งล้อเล่นมากลูกเอามาแล้วก็ไปเอาของมานะครับเพื่อนๆรอฟังไลฟ์อยู่ลูกอ่ะโอเคครับโอ้อันนี้เป็นไฮไลท์งานหนึ่งซึ่งบอกว่าถ้ามีพระราชบุรีนะไม่ต้องเอาไปไหนครับส่งมาทางนี้ตัดกล้องหน่อยว่าเราได้อะไรมาโหอันนี้คือเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงเลยสดสดเลยครับขอเบรกแป๊บนึงเลยไม่ต้องมาแซวลูกแค่หน้าจอมืดลูกนี่สดสดเลยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมซึ่งสภาพแบบนี้นี่ไม่มีมานานแล้วนะไม่มีมานานแล้วเพราะห้องวัดช่องลมสภาพแบบนี้ครับไม่มีมานานแล้วเหรียญหล่อนะครับแม้กระทั่งเราอยู่กรุงเทพยังต้องให้ม้าเร็วไปสอยมาเลยอ่ะโอเคเอาลงก่อนเราไปคุยกันต่อต่อครับผมเดี๋ยวไปจบเรื่องนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกะลาหลวงพ่อน้อยทำมานะฮะทำมาเนี่ยหลายปีนะทำมาหลายปีก็จะมีศีลที่หลวงพ่อแกะเองศีลที่ชาวบ้านแกะมาให้ครับและศีลที่ช่างที่เป็นลุงสีชื่อลุงสีใหญ่กับลุงสีเล็กเนี่ยเป็นคนแกะให้หลวงพ่อครับแต่ศีลที่เป็นลุงสีใหญ่กับลุงสีเล็กแกะเนี่ยคือเป็นช่างในช่วงยุคปลายแล้วอ๋อช่างยุคปลายแล้วอ่ะถามว่าทำไมถึงเป็นยุคปลายเพราะอะไรครับเพราะคือการสร้างกะลาเนี่ยเริ่มแพร่หลายแล้วครับเริ่มมีคนต้องการเยอะแล้วและสินที่แกะเป็นสินของการลอกลายลอกลายลอกลายคือถ้าคือเพื่อนๆนึกภาพตามผมนะแกะชุดแรกๆเนี่ยจากผมตีโจทย์นี้ออกเนี่ยจากคือสมัยก่อนเนี่ยเราโหลดรูปเราเปิดหนังสือองค์พระครับเราก็เห็นกะลาแค่ไม่กี่แบบเพราะผมมีความเข้าใจว่าคนที่ลงนักทำหนังสือสมัยก่อนอ่ะครับอันไหนที่ไม่ชัดเจนเขาจะไม่เอามาลงเข้าใจเพื่อนๆเข้าใจเหมือนผมไหมคือกะลาเนี่ยเขาอาจจะเห็นมาเยอะ
แต่อันไหนที่เขารับมาจากมือหลวงพ่อครับหรือใครรับมาจากหลวงพ่อเนี่ยเขาก็จะหาแบบเนี้ยเพื่อมาลงหนังสือถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานเขาแต่พอเป็นกลมเป็นข้าวหลามตัดเป็นศิลป์เสียงครูอะไรแบบเนี้ยครับคือเขาจะไม่ค่อยลงเยอะแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มาตรฐานไม่มีใครยืนยันได้หรือแม้กระทั่งยกใหญ่บางเหรียญองค์พระครับสมัยก่อนเนี่ยเอาเหรียญเสมาเนี่ยเป็นรุ่นแรกเพราะมีพ.ศ.65ครับแต่เหรียญวิวเนี่ยสร้าง63ไม่กล้าลงเป็นรุ่นแรกเพราะไม่มีพ.ศ.เห็นไหมครับเขาก็จะลงเฉพาะที่ชัดเจนแต่ถามว่าในหนังสือลงให้เรารู้เนี่ยก็ถือว่าดีครับแต่ใช่ทั้งหมดของหลวงพ่อหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเราบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับผมอ่ะพึ่งคือการที่เราจะศึกษาพระเครื่องนะครับได้อย่างแตกฉานนะคือเราต้องเห็นของเยอะคือเราต้องเห็นของเยอะคำว่าเห็นของเยอะเนี่ยคืออะไรเห็นของเยอะคือต้องรู้ว่าหลวงพ่อสร้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเอามาวิจัยครับเหมือนกับตอนที่ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับกะลาหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเถียงกันหมดเลยนะครับอ่ะโอเคครับเอาวางไว้นี่ลูกนะครับอย่าเพิ่งปวดไหล่นะลูกนะนะฮะเดี๋ยวจะลุกไปเตะนะครับว่างมากคิดถึงหลานไม่เจอกันนานนะครับก็จะบอกว่าคราวเนี้ยตอนที่เล่นหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวพ่อกิ่งโพเลี้ยวเริ่มแพงจากกะลาก็จะมีแหนบมีนู่นมีนั่นคนถามพ่อกิ่งมีท่ากระดานไหมพ่อกิ่งมีเหรียญหล่อหรือเปล่าพ่อกิ่งมีวัวไหมพ่อกิ่งมีอะไรไหมครับเชื่อไหมเจี๊ยบเถียงกันแบบมีกลุ่มนึงไม่เคยเห็นบอกไม่ใช่คนอยู่ที่วัดรับมาบอกมีฟังคำบอกเล่าจนหลวงพ่อมีครับแต่สุดท้ายรู้ไหมใครหน้าแหกใครหรือใครคนที่บอกว่าไม่มีไงเพราะตัวเองไม่เคยเห็นก็บอกว่าไม่มีสุดท้ายเนี่ยมีคนไปเอาวิดีโองานศพอาจารย์กิ่งแล้ววิดีโอนั้นดันถ่ายวัตถุมงคลที่ขนออกจากห้องหลวงพ่อกิ่งมาแล้วเอามาวางใส่ตู้เนี่ยให้คนเนี่ยทำบุญพอมีวิดีโอนั้นอยู่ก็เป็นหลักฐานก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเอ้ยจากคำบอกเล่าว่ามีสร้างมันมีจริงๆคือคนที่วัดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่คนที่วัดชนะเซียนครั้งแรกจากหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวคือเซียนพระเนี่ยบอกไม่มีแบบนี้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 ก็เลยเชื่อมันแต่คนที่ไม่ใช่เซียนพระเนี่ยเขาบอกมีพอเขาเห็นแต่พอมีปัญหากันเขาเชื่อเซียนพระก่อนนะเขาบอกโอ้ยนี่มันไม่ได้เล่นพระมันไม่รู้หรอกจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายมีวิดีโอถ่ายไว้ก็เป็นหลักฐานก็เป็นหลักฐานเหมือนกับหลวงพ่อน้อยวันนี้บอกแล้วว่าผมก็สารภาพเลยว่าผมอะมาเก็ตกับกะลาหลวงพ่อน้อยก็จากบ้านหลังนี้และชุดนี้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นวัวตัวที่เล็กวัวศีลมาตรฐานนะครับวัวจากข้างพุทราหรือกะลาว่ามีกี่แบบที่ผมได้มาเนี่ยมีแบบที่ศีลเหมือนกัน3อันศีลที่ไม่เหมือนจากศีลเสมา3อันที่เป็นศีลยุคต้นศีลยุคกลางศีลยุคปลายและยืนยันว่ารับจากหลวงพ่อน้อยมาทั้งหมดทั้งสิ้นผมก็มานั่งวิเคราะห์ลายมือด้วยเชื่อไหมครับถ้าเราจำลายมือตัวต่อตัวไม่เหมือนกันแต่จะมีบางตัวที่มันเหมือนกันบางตัวที่เหมือนกันถูกคือถ้าจะจำไม่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกครับเหมือนเราเขียนหนังสือเนี่ยเรายังเขียนให้เหมือนกันทุกตัวทุกบรรทัดไม่ได้เลยไม่ได้แต่คือมันจะรู้ว่ามันจะมีคำตอบว่าพอความคิดใจผมเชื่อว่าเป็นพอน้อยทั้งหมดเนี่ยตัวนึงทำไมตัวนี้มันเขียนเหมือนไม่เหมือนตัวนี้แต่ทำไมตัวอื่นมันเหมือนกันครับด้วยพื้นที่ใหญ่กับเล็กต่างกันอ๋อด้วยเวลาจำกัดของการที่เลิกจะหมดถูกไหมด้วยเวลาจำกัดที่เริ่มจะหมดกะลาชุดที่ได้มาเนี่ยมีลายมือของคน2คนคือ1ลายมือพ่อน้อยมาตรฐานครับก็อีกอันนึงคือลายมือหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวอ๋อแสดงว่าหลวงพ่อกิ่งมาช่วยอาจารย์ด้วยถูกครับคือตอนนั้นอ่ะก็ที่ลูกชายเข้ามาหาผมเนี่ยเพราะเขาอยากบอกว่าชิ้นเนี่ยเป็นพ่อน้อยแต่เป็นลายมืออาจารย์กิ่งอยากจะมาบอกผมว่ามันไม่ใช่ว่ากะลาพ่อน้อยเหลือแล้วอาจารย์กิ่งเอามาทานลูกชายก็มาหาด้วยเลยมาหาเลยครับคืออาจารย์กิ่งนั่งอยู่ในเลิกครับเพื่อจานจะช่วยกันตลาเพราะการเกิดจานาคาหรือสุยาคาตมันแป๊บเดียวถ้าหลวงพ่อจานคนเดียวจะได้กี่อันครับแต่คนที่จะมานั่งจานได้เนี่ยต้องเป็นคนที่พ่อน้อยเนี่ยครอบครูให้มาแล้วเท่านั้นแล้วต้องส่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะมาเข้าพิธีครับพอเวลาทำพิธีโต๊ะหมู่บวงสรวงเสร็จพอเริ่มมาหลวงพ่อก็จะจานกะลาที่เป็นศีลเสียงครูเนี่ยนำเลิกหนึ่งอันอะไรอย่างนั้นน่ะลูกศิษย์ถึงเริ่มจานกันได้ครับ
เราถึงเราถึงเข้าใจผมก็มานั่งส่องทุกวันส่องทั้งวันทั้งคืนถ่ายรูปไว้แล้วก็เอามาขยายดูสินนู่นนี่นั่นถึงรู้ว่าที่เล่นกันสินเสมาเนี่ยมันไม่ได้มีสินเสมาอย่างเดียวแต่ทำไมผมถึงมั่นใจว่าสินอื่นก็เป็นของหลวงพ่อน้อยเพราะความเก่ามันเท่ากันเราพาเพื่อนๆไปดูเลยดีกว่าหมายถึงว่ารูปแบบจะไม่ใช่รูปแบบเสมาอย่างเดียวจะมีรูปแบบกลมสามเหลี่ยมหรือหยดน้ำหรือว่าตัดแต่ศิลปะในการแบกแล้วว่าแล้วว่ารูปเลขาคณิตต่างกันออกไปแต่หน้าราหูเรารู้ได้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะครับรู้ได้อ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นเดี๋ยวแอดมินขึ้นตามพี่เลยลูกขึ้นให้เพื่อนๆเนี่ยดูไปพร้อมกับเราเลยเรารูปสักครู่ได้เห็นกันชัดๆนะรูปแบบที่แตกต่างใช่รูปแบบที่แตกต่างเลขาคณิตต่างกันหน้ามันต่างกันแต่ว่าหน้าราหูแตกต่างเหมือนกันมันเหมือนกันลายมือก็เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวนี่เอาให้ไปเลยหนึ่งล็อตไปก่อนนะแอดมินจ๋าโอเคหนึ่งล็อตไปก่อนนะแอดมินจ๋าอ่ะนี่นะครับเราเอาเฉพาะที่ชัดเจนให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอ่ะแอดมินส่งไปลูกแอดมินเอาขึ้นมีคอมเมนต์ว่างานมือจะทำรูปแบบใดก็ได้ครับแล้วคือแบบใดก็ได้นะเป็นแฮนด์เมดแต่เราจะต้องดูรู้ว่าเป็นของคนคนเดียวกันทำซึ่งผมก่อนอ่ะเยี่ยมน้ำมาแล้วขอบคุณครับแอดมินเอาภาพขึ้นเลยลูกที่เป็นเลี่ยมเงินกับอันที่เป็นดำดำไม่เลี่ยมเงินรอรูปสักครู่นึงครับขอบคุณมากครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมีวลีเด็ดประโยคนึงขอให้ภาพขึ้นมาก่อนผมจะมีวลีเด็ดประโยคนึงสลับข้างได้ไหมลูกไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบอะไรรังการอยู่ฝั่งเนี้ยเรื่องมากด้วยนะขอโทษนะแม่มีนะคือมันไม่ชินตาเป็นจริงๆเวลาเอาอะไรให้พี่ถ้าเป็นเนื้อเงินเอาเนื้อขึ้นฝั่งนี้ทองแดงขึ้นฝั่งนี้นะมันเป็นจริงๆไม่รู้เป็นโรคอะไรนี่ให้เพื่อนๆดูครับ2ชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยผมถามเพื่อนๆว่าใช่คนคนเดียวกันแกะไหมเนี่ยขาวที่หน้าคือหนึ่งความเก่าเนี่ยมันจบแล้วครับความเก่าแบบที่ผ่านมาเกือบร้อยปีเนี่ยมันจบแล้วครับ70กว่าปีเนี่ยโอ้โหแล้วก็แกะสวยนะเลื่อนขึ้นแอดมินเลื่อนขึ้นอีกขึ้นอีกเมื่อกี้เนี่ยดูไอ้นี่เนี่ยดูดอกทานตะวันดิวันนี้โชว์เป็นพันทิปหล่อเลยนะโอ้โหหล่อเลยชิ้นนี้ครับคือดูดอกทานตะวันของศิลปะการแก่ของช่างสมัยก่อนและเห็นไหมเขาสามารถแซะพญานาคเนี่ยให้ขึ้นเป็นเกตได้เลยใช่ครับสวยมากศิลปะการแก่สวยมากใช่ไหมเพราะมีดเนี่ยเขาประดิษฐ์เองเขาซอกพญานาคอ่ะให้ขึ้นเป็นเกตได้เลยนี่หนึ่งอันเอาลงเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวไอ้คือเมื่อกี้อันไม่ต้องขยายแล้วลูกให้เพื่อนๆเนี่ยดูว่าเรารู้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนขยับเปรียบเทียบสองฝั่งนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะคือจมูกแก้มปองปองครับเห็นไหมครับแก้มปองปองจมูกเขี้ยวเขี้ยวทรงหัวเห็นไหมคิ้วอันเรียบเงินเอาไว้เอาอีกอันหนึ่งขึ้นลองดูครับไม่ใช่ดิแอดมินกลมเลยอ่ะอันกลมแล้วข้างบนเลยอ่ะลูกใช่ไหมอันกลมต้องไม่ฉากดำครับอันกลมฉากดำคนละหน้าเอาอันกลมฉากดำดิอันแรกที่ส่งให้อ่ะที่พื้นหลังเป็นดำอ่ะพื้นหลังเป็นฉากดำที่กลมเป็นผ้าทิศนะครับครับสวัสดีอุ๋ยแม่กองครับสวัสดีครับป้าอุ๋ยครับใช่แล้วเอาเงินไว้สิลูกมันคนละสินอันนี้มันสินหน้าวัวมันคนละอันกัน
อย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องขยายอ่ะเพื่อนๆดูใช่นะครับผมบอกแล้วว่าความหมายของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าถ้าคุณจะสังเกตงานแฮนด์เมคนะให้มันเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ก๊อปปี้ใช่ครับไม่ใช่การก๊อปปี้แต่ถ้าเราดูว่าโอเคคนแก่เนี่ยแก้มตุยๆถูกไหมครับเขี้ยวมีเขี้ยวอันเนี้ยตามันทึบถ้าเจาะตาให้เป็นเมตาก็จะเป็นเหมือนอันเนี้ยใช่ครับลายเส้นของพญานาครอบด้านเนี่ยที่เขาแกะด้วยลายมีดให้มันขึ้นเป็นเหมือนกับเป็นเกตได้ธรรมชาติจริงๆน่ะครับมันคืองานฝีมือของช่างคนเดียวกันไหมรายละเอียดแกะค่อนข้างใกล้เคียงมากโหตาฟันเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอ่ะให้เพื่อนๆดูธรรมชาติสักแป๊บหนึ่งครับนี่คือการแกะในยุคแรกๆใช่ไหมพี่โอ๊ตอ่ะนี่คือผมเรียกว่ายุคแรกเลยเพื่อนๆดูเนี่ยความเก่าใกล้เคียงหลังจากนั้นดูศิลปะการแกะซึ่งของเก๊เขาจะแกะได้แบบนี้ไหมคือความสมูทครับของเก๊ไม่แกะซึ่งงานเก๊เนี่ยเราก็เจอมาเยอะอแต่เก๊แบบนี้ไม่มีจากเก๊คนเก๊เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องแท้กับเก๊ก่อนนะค่อยปรับไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆอ่ะคือศิลปะเนี่ยรู้ว่าเป็นช่างคนเดียวกันแกะแม้กระทั่งใบหูเนี่ยเหมือนแมวเนี่ยเหมือนกระต่ายเนี่ยก็เหมือนกันแต่แล้วแต่จะเติมรายละเอียดแต่ละอันตามจินตนาการตัวเองใช่ครับถูกไหมพอเป็นในยุคเสมาเนี่ยเขาใช้การลอกลายใช่ครับคือก็จะเหมือนกันทุกอันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ความว่าเหมือนมันก็มีความแตกต่างตามลายเส้นตามหน้าตามจมูกตามันคือคำว่าแฮนด์เมดแฮนด์เมดก็คืออะไรที่เป็นแฮนด์เมดมันจะคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่ก๊อปปี้ไลฟ์ขอไลฟ์สดก่อนนะครับผมเพราะมันไม่ใช่พอดีผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกับที่ใช้โทมนะฮะเพราะมันไม่ใช่การก๊อปปี้ถูกไหมครับครับผมหลวงพ่อนิ้วช่างแกะเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเหมือนเราเพราะอะไรก็ทำโดยธรรมชาติของตัวเองเหมือนเราเขียนบทความคัดไทยเนี่ย10แผ่นด้วยข้อความเดียวกันลายมือมันไม่เหมือนกันสักแผ่นหรอกบางอันช่องไฟห่างตัวหนังสือไม่พอต้องมาขึ้นมาทัดใหม่ครับบางอันต้องมีขยี้ลบคำผิดเขียนข้างล่างครับนึกภาพออกไหมก็คือคำว่าแฮนด์เมคอ่ะครับแต่ถ้าเหมือนกันเป๊ะมันคือซีล็อกลอกมาล็อกซีล็อกเลยถ้าเหมือนเป๊ะอ่ะเหมือนเป๊ะมันคือซีล็อกใช่ครับฉะนั้นเครื่องรางเนี่ยหนึ่งคือความเก่าแล้วล่ะสองคือคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของคำว่าแฮนด์เมดครับผมที่มันไม่มีบล็อกอย่างเงี้ยบอกแล้วท่านดูเนี่ยรู้เลยว่าเป็นช่างคนเดียวกันแกะครับพิจารณาจากเกศพญานาคจากแก้มของหนุมานของราหูซึ่งป่องเห็นไหมใบหูเนี่ยขึ้นเป็นเหมือนหูกระต่ายแต่จะเติมอะไรแต่ละอันเนี่ยแล้วแต่จินตนาการเขาในแต่ละอันไงใช่ใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นคนทำเก๊มันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะมันจะต้องตั้งใจให้มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้เป็นนี้มันถึงเป็นงานซีล็อกไงครับซึ่งของเก๊เนี่ยมันจะเหมือนกันทุกอันเลยเป๊ะ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 เพราะถ้าไม่เหมือนมันจานไม่พอดีถ้าเล็กกว่ามันจำคาถาไม่ได้มันก็จะจานไม่ได้ครับแล้วของเก๊เนี่ยมันทำให้เร็วมันจะใช้การลอกลายจะเร็วเอาคัตเตอร์ใส่บนกระดาษลอกลายกระดาษไขแล้วใช้คัตเตอร์กรีดพอกรีดเสร็จเอาแปะลงไปบนชะแลกเห็นไหมเขาชะแลกแกะทองอ่ะเขาบอกว่ากะลาข้างหลังพ่อข้างอ่ะผมบอกเลยส่วนมากมักจะเก๋มันไม่ใช่ข้างมันคือชะแลกที่ช่างทำทองเขาเรียกก้อนขี้หมาเผาไฟแล้วกะลาเนี่ยแปะพอแปะเสร็จมันก็จะแกะได้แต่มันจะไม่มีศิลปะธรรมชาติของการเป็นแฮนด์เมดแบบแกะโดยธรรมชาติตัวเองอ่ะมันจะเรียบร้อยมันจะแข็งกระด้างอันนั้นคือธรรมชาติของเก๊กับแท้ถูกไหมครับอันนี้คือศิลป์ยุคต้นมียุคต้นนี่คือยุคต้นเลยแก่แรกๆจะใช้เวลานานเพราะของเก๊มันจะไม่มีศิลป์นี้ไม่มีครับถูกไหมของเก๊มันจะเป็นหน้าเหลี่ยมศิลป์ลุงสีใหญ่ศิลป์ลุงสีเล็กจะเป็นหน้าเหลี่ยมใช่ครับคือมีดอกไม้สี่ดอกมีก้อนเมฆถ้าเป็นศิลป์ลุงสีเล็กก็จะเป็นดอกไม้ดอกเดียวหน้าเหลี่ยมหัวกอหญ้าก็จะเป็นศิลป์มาตรฐานของเขาอันนี้คือศิลป์ยุคต้นอ่ะเรามาดูอีกศิลป์หนึ่งที่เป็นศิลป์เกอเดียว3เกอเขาเรียกศิลป์หน้าวัวก็จะถัดมาเป็นอีกยุคนึงอีกยุคนึง
อีกยุคนึงถึงเป็นกลาบูชาก็จะเป็นมาอีกยุคนึงครับอีกยุคนึงครับคือเราต้องจำให้ได้ว่ากลาวันนี้เราต้องมานั่งแยกว่ามีกี่ยุคครับของการแกะเปรียบเสมือนรุ่นของผ้าหลวงพ่อเดียวเนี่ยรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยหน้าเนี่ยเค้าแกะต่างกันยังไงจุนเข้าใจมั้ยเข้าใจเจ๊เข้าใจมั้ยเข้าใจคือเหรียญหลวงพ่อเหรียญเดียวเนี่ยรุ่น1แกะออกมาหน้าเป็นยังไงรุ่น2หน้ารุ่น3มันแยกเป็นรุ่นได้กะลาแล้วก็ต้องแยกจากสิ่งการแกะที่เป็นช่วงของสิ่งของแต่ละช่างแต่ละช่างแต่ละช่างนี่คือสิ่งยุคต้นสิ่งนึงแล้วครับเข้าใจเพื่อนๆดูรู้แล้วว่าโอเคเป็นช่างคนเดียวกันแกะอ่ะเดี๋ยวไปดูสิ่งนี้มีรูปนะครับแล้วมีเกลอเดียวแล้วก็มีเป็นรูปเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนๆว่าใช้ช่างคนเดียวกันแกะไหมช่างเดียวกันแน่นอนวันเนี้ยคุณกับผมเนี่ยครับผมเรียนรู้ยังไงคุณก็เรียนรู้เหมือนผมเลยครับแม้กระทั่งเป็นกะลาในลูกกับกะลาที่ชำแหละออกมาเป็นเกลือเดียวใช่ผมถามเพื่อนๆว่าเนี่ยคือช่างคนเดียวกันแกะไหมคิดว่าใช่ช่างคนเดียวกันหรือเปล่าครับลองพิจารณาดูลองพิจารณาดูครับส่วนมากบอกว่าใช่ครับใช่ครับถูกใช่ครับเห็นไหมครับนี่คนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยนี่ก็คือเขาเรียกเขาก็ตั้งชื่อว่าสินหน้าวัวแต่จมูกอันนึงเนี่ยมีขีดข้างในครับอันนึงไม่มีขีดข้างในคือการเติมรายละเอียดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของช่างคนนั้นแต่แฮนด์เมดแต่เราก็ดูรู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันงานของช่างคนเดียวกันครับแม้กระทั่งกะลาลูกนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆอ่ะเอาภาพลงด้านนึงด้านนึงด้านไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้เอาด้านที่สีเขียวลงดีกว่าแล้วเปลี่ยนเป็นกล้องสนุกนะเพราะเรื่องราวหูเนี่ยใครๆก็อยากได้ตัวจริงใช้เพราะเป็นของพิเศษมากครับพี่ถูกไหมแล้วถ้าจะเอาเงินไปซื้อใช้เนี่ยต้องเป็นล้านนะหลายๆแสนนะถ้าไปเจอบ้านใครเนี่ยเราอาจจะได้ของถูกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่คือองค์ประจำรายการเราเลยสินเดียวกันไหมครับจมูกดูโครงหน้าเห็นไหมสินเดียวกันไหมแต่เนี้ยเป็นลายมืออาจารย์กิ่งวัดโพเลียวมาตรฐานครับโอเคนะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยคงเห็นไปพร้อมๆกับเราแล้วโอเคตัดภาพขึ้นมาครับแอดมินนี่ครับครับมันคือศึกษาจบที่ของจริงๆไม่ได้ศึกษาจบที่ต้องไปให้ใครดูครับใช่ไหมครับผมจะบอกอย่างนะครับฟิลนี้เลยวันนี้คุยกับพี่เซียนพาร์ตัวจริงบนห้างเยอะนะเยอะหลายท่านเยอะมากแล้วมีประโยคนึงที่เราคุยกันบ่อยๆไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าว่าคือของแท้ถูกตีเป็นเก๊กะไอ้ของแท้จริงๆตัวจริงเนี่ยถูกตีเป็นเก๊กเก่าแต่ไอ้ที่แท้เล่นกันทุกวันเนี่ยกลับไม่เก่าผมถามว่าถูกไหมถ้าคุณเชื่อใบการันตีอะไรก็แล้วแต่เชื่อในตัวคนขายไม่เชื่อที่ของมีใบการันตีเลยว่าแท้เสียงคนนี้มีโปรไฟล์ดีบอกแบบนี้แท้แต่มันเก่าสู้ไอ้ของที่เขาบอกว่ามันเก๋ไม่ได้อ่ะครับมันคืออะไรอ่ะนึกภาพออกมั้ยไอ้ของแท้เนี่ยไม่เหมือนที่ขายกันอยู่ครับก็บอกไอ้ของแท้เนี่ยมันเก๋นึกออกมั้ยนึกออกครับแต่ไอ้ที่เล่นว่าแท้กันเนี่ยกลับไม่เก่าครับทุกคนก็ได้พูดว่าเซียนตัวจริงเนี่ยที่เขาซื้อพระคนเดียวตาเดียวเนี่ยเขาจะไม่ซื้อแบบที่ไม่เก่าแต่ถ้าเล่นแค่ซื้อขายถูกไหมเก่าครับก็ขายไปแค่ได้ตังค์ก็ไม่ใช้แต่วันนี้รายการสันขวานที่พวกเราอยู่เนี่ยเราเล่นพาร์ทที่มือยุทธคุณ
เราอยากได้ความวิเศษจากเครื่องรางต่างๆจริงฉะนั้นแท้มันคือต้องเก่าแท้เนี่ยต้องแท้ด้วยเก่าด้วยแท้ด้วยลายสิงแท้ด้วยหลวงพ่อเสกมาแท้ด้วยลายมือหลวงพ่อถูกป่ะของแท้มันคือต้องเก่าด้วยแล้วก็ต้องมาตรฐานด้วยศิลปะทุกอย่างด้วยแต่ไอ้ที่ขายได้มันไม่ได้บอกว่าขายได้คือแท้นะถ้าเป็นเพื่อนแยกออกก็จะเข้าใจคุยทุกๆท่านหลายๆตู้ก็พูดยังไงใช่พี่ใช่ใช่ถูกไหมวันนี้เจ๊ไปถูกไหมจุดนั่นคือถูกใช่ครับใครขายอะไรใครเราไม่รู้แต่ว่าสำหรับของเราเราเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยดูภาพเป็นด้วยตัวเองเพราะผมไม่ได้อยากแค่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบการซื้อขายคือความสุขจริงๆของการเก็บพระนะคือคุณต้องได้ส่องแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าคุณส่องไปเอาอะไรคุณต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างก่อนเช่นผมจะส่องไปในพระองค์เนี้ยทำจากผงใบลานผมต้องไปหาสีดำต้องไปหาใบลานผ่าที่อยู่ข้างในนี้ถูกไหมส่องหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรุ่น3ของน้ำมันผมต้องส่องเข้าไปหาอะไรน้ำมันถูกป่ะครับส่องเข้าไปหาเนื้อสำลิดหรือเมกะสิทเราต้องส่องเข้าไปอะไรเข้าไปหาตากุ้งที่เป็นเม็ดแดงๆครับไม่ใช่ส่องไปอย่างนั้นแหละส่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เบื่อไงครับผมแต่ถ้าคุณรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาสร้างมาจากอะไรคุณจะรู้ว่าคุณหยิบกล้องส่องเข้าไปในพระองค์นี้คุณจะไปหาอะไรในนั้นแล้วเวลาเจอมั่นใจแท้เพราะมันมีตามตำราที่เขาบอกมาคุณมีความสุขไหมใช่มันคือความสุขจริงๆของคนเล่นพระและเก็บพระพอเวลาเราจะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินโอ้โหถ้ามีตามตำราที่เขียนมามันง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะบอกว่ามีบัตรแล้วขายได้หรือซื้อจากเซียนใหญ่มาแล้วขายได้ลองเอาไปขายดูจริงๆดิว่ามันขายได้ไหมถูกไหมมันขายไม่ได้เพราะอะไรให้มีใบการันตีคนที่เป็นเซียนพระจริงๆไม่ซื้อพระเพราะบัตรถูกไหมแต่ถ้าของที่คุณเก็บเนี่ยมันตรงตามตำราคือเมกสิทธิ์มีตากุ้งถูกไหมหนุมานมีหน้าโขนมีหน้ากระบี่เป็นไม้พุทธเป็นไม้ลากลักครับถูกไหมหรือว่าโอเคนะครับผมวัดระฆังเนี่ยมีจีวรมีเศษไม้มีเม็ดเขียวเม็ดแดงที่เป็นเศษกระดานชนวนครับนะฮะหรือเป็นเนื้อของซุ้มกอที่สมเด็จพระเจ้าโตเอามาบดแล้วรวมกันในการสร้างพระเนี่ยครับพอคุณมีตรงเนี้ยคุณต้องไปขายใครแล้วจบให้คุณไปขายนักสะสมเขาก็ไม่ซื้อคุณอยู่ดีเขาก็ต้องไปถามเซียนก่อนอยู่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องเอาพระได้ไปขายเซียนก่อนถูกป่ะถึงจะจบใช่ครับถูกไหมแล้วเซียนตัวจริงๆที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่สนใจใบอะไรทั้งนั้นไม่สนใจครับเขาดูแค่ว่าของเนี่ยมันแท้อะไรที่มันแท้คือแท้ตามตำราการสร้างครับฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับตำราการสร้างให้ความสำคัญกับความเก่าซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าพระองค์ที่เราจ่ายตังค์ซื้อไปเนี่ยมันแท้เราอยากจะเปลี่ยนพระเป็นตังค์เมื่อไหร่ถึงจะขายได้บางคนบอกแบบนี้สากลขายที่ไหนก็ได้ไม่จริงอ่ะถูกไหมไม่ใช่ขายที่ไหนก็ได้ก็ต้องขายให้คนที่ดูเป็นอยู่ดีเพราะคนดูไม่เป็นไม่ซื้อใช่ครับบางคนโอ้เก็บผ้าเนี้ยขายง่ายขายที่ไหนก็ได้ไม่จริงสุดท้ายก็ต้องขายคนเป็นอยู่ดีครับฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเองด้วยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งให้เราไม่โดนพระเก๊เมื่อซื้อจากเซียนที่เชื่อถือไว้ใจได้แล้วเอามาส่องดูตรงกรรมวิธีการสร้างที่ดูแล้วอยากจะขายเมื่อไหร่คุณก็ขายได้เอาไปส่งประกวดเมื่อไหร่ก็แท้แขวนไปไหนก็อธิบายให้คนที่ดูพระได้ว่าเนี่ยแท้ดูนะมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นอีกฟิลเลยของการสะสมพระเครื่องที่ไม่ใช่แค่เก็บตามเขาบอกคือเก็บโดยที่ตัวเองรู้ด้วยสุขมากจริงๆครับสุขมากจริงๆแฮปปี้รู้เรื่องเอาเก่าสมอายุโอเคขึ้นห้างมีของสุดยอดอะไรบ้างได้มาเยอะเหมือนกันครับได้มาเยอะเหมือนกันโอเคโอเคครับผมโอ้โหนี่ก็นะฮะเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับพอเราดูเรื่องศีลพ่อน้อยวันนี้เราได้ศีลยุคโบราณแล้วเหมือนเมื่อวานเสียงครูเห็นป่ะแล้วก็มาได้ศีลยุคต้น
คือที่ผมได้มาเนี่ยมีครบเลยทั้งพอเขาอยู่กับพ่อน้อยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยเขามีทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายคือยุคปลายเนี่ยจะมีลายมืออาจารย์กิ่งปนแล้วเพราะยุคต้นเนี่ยจะเป็นพ่อน้อยอย่างเดียวครับเห็นไหมอย่างเสียงครูหรืออย่างศิลป์ที่เป็นยุคต้นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นลายมือพ่อน้อยอย่างเดียวเมื่อกี้พี่พูดถึงศิลป์ยุคต้นยุคต้นมะนาวัวแล้วต่อมาเป็นอะไรพี่เป็นเสมาไงเสมาแล้วเป็นเสมาพี่เขาแบ่งกันอะไรสีเล็กสีใหญ่ใช่ไหมนี่ง่ายๆเลยครับยังไงพี่อันนี้ผมขอเสมาชิ้นได้ไหมเสมาชิ้นเมื่อวานนะครับผมเสมาไม่กล้าวางไงกลัวคนขอถ้าขอไส้แตกแน่ไส้แตกแน่ครับเดี๋ยววันนี้วางให้ดูเขาแบ่งเป็นสีเล็กสีใหญ่ถูกใช่ไหมลุงสีเล็กลุงสีใหญ่ทีนี้จะบอกเพื่อนๆว่าแยกยังไงสีเล็กสีใหญ่ย้อนกลับไปดูไลฟ์ผมได้แต่วันนี้ผมมีอันนี้เป็นกลมแล้วก็มีเมื่อวานข้าวหลามตัดแอดมินเอาข้าวหลามตัดเมื่อวานขึ้นได้ไหมข้าวหลามตัดไม่มีรูปนี่ถ่ายมาใหม่เหรอใช่จะมีคนมาขอแจกที่ว่ามีแต่รูปตอนใส่กล่องใช่ป่ะใช่ครับแล้วพอดีอยากได้เอาไปโชว์อ๋อได้ครับได้ครับขออนุญาตพี่ปีโป้ด้วยแล้วกันขออนุญาตพี่ปีโป้ด้วยอันนี้คือเป็นยุคปลายยุคปลายยุคปลายคือยุคที่ลุงสีแก่ละที่หมายที่พี่เขาบอกว่าลอกลายเอาเนี่ยนะครับคือเป็นศิลป์ลุงสีละอ๋อลุงสีเริ่มมีการลอกลายในการแก่ละแต่ละอันเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยครับจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหรือกลมทรงเลยขาคันนี้เนี่ยแต่การแกะของเขาเนี่ยเป็นคนละอันมันก็เป็นเหมือนกันศิลปะในการแกะศิลปะในการแกะผมบอกถึงช่างคนเดียวกันเป็นช่างคนเดียวกันนะก็จะเหมือนกันครับบ่งบอกว่าแกะโดยช่างคนเดียวกันแกะเห็นไหมครับเลขาคณิตจะเปลี่ยนไปถูกเห็นไหมดูอันนี้กับหน้าอันนี้ดูหน้าเสมากับในหน้าข้าวหลามตัดครับชัดๆเลยจนเอาหน้าเสมากับหน้าข้าวหลามตัดอันนี้ชัดเจนเรารู้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะเนี่ยรู้ว่าดูแล้วรู้เห็นครับคือช่างคนเดียวกันอ่ะจะแกะอันใหญ่หรืออันเล็กมันก็เหมือนกันอ่ะครับรูปทรงแตกต่างแต่ศิลปะในการแกะบ่งบอกถึงช่างถูกคันนี้ดูกลม2อันอีกอันนึงลูกแม้จะเป็นคนละอันเราก็รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะครับและที่สำคัญคือความเก่าดูขี้ยุงดูความแห้งของกะลาเก็ตไหมเก็ตคือคุณจะไม่มีทางดูพระเครื่องเป็นแบบขึ้นลิฟต์ถ้าไม่มีของให้วิเคราะห์โคตรโชคดีของผมและโคตรโชคดีของเพื่อนๆในไลฟ์สันขวานทุกคนที่วันนี้มีของให้ดูแบบโอ้โหแบบบางครั้งเนี่ยไปเจอแต่ละอันมันจำไม่ได้นะใช่ไหมวันนี้มันเป็นความโชคดีจริงๆที่มีของให้พวกเราดูแบบจบทุกยุคแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีถ้าสำหรับผมคือมันโคตรสุดอะดูลายมือด้วยโอเคหันมาดูลายมือครับนี่ต่อมาดูลายมือ 1. ดูเนื้อกะลาก่อนครับเห็นไหมเนื้อกะลาที่มีความแห้งความเก่าถึงยุคครับพี่ต่อจากนั้นเราก็ไปไล่ที่ลายมือครับถูกไหมในการลงกะลาอ่ะเดี๋ยวขอปากกาหน่อยยะถาเห็นไหมถาเป็นเลข2ตังตัวมุมนี้ยะเห็นไหมมะตะตังมะถาถาเสตังจบบทแล้วก็มาขึ้นกุเสโตโมเห็นไหมเหมือนสอฤาษีขยักแล้วก็ลากโมเห็นไหมสอฤาษีขยักแล้วก็ลากมังลามะโมโตเนี่ยฮะติกุเสจบแล้วก็นะ12โมเห็นไหมตัวโมเนี่ยจะเป็นสรสีแล้วก็ยาก
21อ่ะเรามาดูอันนี้อันนี้เป็นลายมืออาจารย์กิ่งฮะเป็นลายมืออาจารย์กิ่งเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยมะจะม้วนเข้าม้วนเข้าเช่นอันนี้อ่ะนี่คือลูกนี้เป็นอาจารย์กิ่งมาตรฐานอ่ะเห็นลูกเห็นนี่ง่ายเนี่ยตรงมาไหมม้วนเข้าม้วนเข้าเห็นไหมเห็นไหมม้วนเข้าตัวเสอะไปดูอันกลมเมื่อกี้ลูกโหยคุณเก่งกว่าผมคุณเก่งแบบขึ้นไม่ได้เรื่องเลยแล้ววันนี้ผมจะบอกให้เห็นไหมครับเห็นไหมครับม้วนเข้าใช่อาจารย์กิ่งไหมม้วนเข้าม้วนเข้าตัวเสแต่สินนี้เป็นสินเดียวกับอันนี้สินเดียวกันเลยแต่ลายมืออันนี้เป็นลายมือหลวงพ่อน้อยต้องใช้11โหตั้งใจฟังเรื่องลายมือกันนะ มันสำคัญจริงๆเวลาเราไปซื้อนี่เนื้อกะลาเนี่ยจบเลยเห็นไหมครับยะหาตังยะตัวมะเป็นสรสีเห็นไหมเป็นสรสีเห็นไหมตะตังมะมะหาเห็นไหมอันนี้หมดเลิกขาดไป2ตัวคือถาเสตังเห็นไหมแต่คือพลมือพ่อน้อยเนี่ยตัวมะจะเป็นสรสีถ้าเป็นพ่อกิ่งจะกลมแล้วม้วนเข้าซึ่งมะตัวเนี้ยต้องเหมือนกับมะในตัวนี้ในเสมาเห็นไหมเป็นสรสีเป็นสรสีนายกรมฮะสรสีสรสีลายมือเดียวกันลายมือเดียวกันไหมลายมือเดียวกันครับเพียงแต่บางอย่างเนี่ยจะให้งอเหมือนกันเป๊ะอะไรเหมือนกันเป๊ะคือมันไม่ได้เพราะในพื้นที่ใหญ่และเล็กต่างกันแล้วจากระยะเวลาที่จานที่ถ้าอันแรกๆก็ยังบรรจงได้แต่พอนานใกล้หมดเลิกแต่คือดูยังไงก็รู้ว่านี่คือเส้นสายของคนคนเดียวกันเขียนใช่ครับอยากดูหนุมานย้อนไปดูเมื่อวานนี่ครับถามว่าให้สอนวิธีการดูวัวธนูด้วยเมื่อวานอ่ะวัวธนูง่ายๆเก่าทุกอย่างมันเก่าก่อนอยู่แล้วครับเมื่อเก่าเสร็จนะครับเราก็ไปดูศิลป์ศิลป์ของหลวงพ่อน้อยที่แกะไว้อันนี้คุณหยิบมาเนี่ยคุณเห็นความเก่าไหมแน่นอนครับเห็นแน่นอนครับรู้สึกมีรูปสตูนะครับเนี่ยคุณหยิบมาคุณเห็นความเก่าความเก่าแบบว่าถ้าเอาเขามาแกะเมื่อวานอ่ะมันจะไม่แห้งไม่ได้ฝุ่นมันจะไม่ซึมเข้าไปลึกแบบนี้ใช่ครับ1เก่า2ศิลปะของช่างคนนั้นที่แกะบัวให้หลวงพ่อน้อยครับเอาหนังสือเครื่องอะไรเล่มนี้มาโอ้โหใครดูไลฟ์สันขวานแล้ว2วันเนี้ยนะคือคนที่พลาดจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีอีกแล้วที่เอาของมานั่งเทียบแบบเนี้ยคือวันเนี้ยทุกคำถามมันจะมีคำตอบมันจะถูกไขโดยของไงมันไม่ได้ไขโดยคำพูดโดยลมโดยน้ำลายแล้วอ่ะมันมีของให้ดูไว้พร้อมกันนะแอดมินเอาวัวตัวเมื่อวานขึ้นหน่อยลูกวัวตัวใหญ่เห็นไหมครับการแกะคือขาหลังขาหลังสั้นขาหน้ายาวหัวเชิดเชิดอีกตัวหนึ่งขาหลังสั้นขาหน้ายาวหัวเชิดเชิดนี่อันนี้นะฮะขาหลังสั้นขาหน้ายาวหัวเชิดเชิดเห็นไหมฉะนั้นที่แกะออกมาเนี่ยมันต้องนี่ดูอย่างนี้เหมือนไหมนี่สิมาตรฐานเลยพ่อช่างเนี่ยคือคนคนเดียวกันแกะเรามองรู้เอ้ยนี่เขาแกะด้วยคนคนเดียวกันครับพี่แต่ว่า
อันนี้นี่เขาแกะมีตาป่ะพยายามแกะให้มีตานี่จิ้มลิ้มมีตาซึ่งตัวของเราก็มีตาเหมือนกันมีตาครับแล้วสีวรรณะของเขาที่เก่าลงไปเพื่อนๆดูดิครับว่าเขาเก่าลงไปเท่ากันอายุของเขาเท่ากันไหมครับผมเท่ากันเราโชคดีตรงนี้เราโชคดีที่เรามั่นใจว่าวัวที่ได้มาเนี่ยทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยมันเป็นวัวที่มาพร้อมกันแล้วมีถึง3องค์คือมันแท้แล้วดูโอ้โหเขาเนี่ยมันเป็นโซนเดียวกันหมดใช่พอแม่ของเขาคือรู้ว่าอ๋อวันนี้ให้ผมไปเจอบ้านใครหรือเจอสนามไหนนะผมก็รู้ว่ามันต้องเก่าประมาณนี้ต้องอย่างนี้เลยศีลธรรมะต้องเป็นแบบนี้วันไลฟ์ของผม2วันเนี่ยจำกันให้ดีๆเลยนะหรือไม่ก็ติดตามเฟซของเพจสันขวานหรือเฟซของผมคือผมจะลงค้างไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าไปดูเวลาจะซื้อวัวYouTube ธนูของหลวงพ่อน้อยครับผมนะครับในไลฟ์ตรงนี้คือการจะศึกษาพระเครื่องเป็นอ่ะฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องมันจับต้องไม่ได้ครับมันต้องได้เห็นของเปรียบเทียบจากของแล้วตีโจทย์จากของอืมใช่ครับผมบอกว่าเป็นวาสนาของเพื่อนๆและผมมากๆที่ผมได้ของชุดนี้มาชีวิตผมอาจจะไม่ได้ของแบบนี้อีกเลยใช่ครับโอกาสน้อยมากๆเพราะในชีวิตที่ผ่านกันมา17ปีนี่ก็ตื่นเต้นคือก็ไม่เคยได้แบบนี้เลยโอกาสน้อยมากผมถึงอยากเอาของชุดเนี้ยมาให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆมากที่สุดแล้วก็เอาข้อมูลจากไลฟ์ผมที่มันมีของประกอบเนี่ยไปประกอบกับคำบอกเล่าของที่เวลาเขาเอามาขายคุณอะว่ามันตรงกับคำบอกเล่าวันนี้ไหมแต่เรากล้าการันตีว่านะครับเรากล้าการันตีว่าไลฟ์ของเราที่ให้ความรู้เนี่ยสบายใจว่าของทุกชิ้นมันแท้แน่นอนจากที่มาครับเดี๋ยวฝากกดนะครับไว้หน้าครับผมแชร์เป็นสาธารณะไว้หน่อยไว้หน้าเฟซตัวเองจะได้ย้อนกลับมาดูได้โอเคนะครับผมโอเคครับกำลังใจกับพวกเราด้วยใช่อ๋อเอ็กซ์สันขวานพารากอนคุณประจักษ์อยากเห็นตัวถาชัดๆได้ไหมตัวลือตัวถาตัวถามันคือสระที่มีสระที่มีสระโอเคนี่ครับเดี๋ยวเอาล่างหรือเปล่าเอานี่มาเอาปากกามาเห็นตัวถาไหมครับด้านล่างจี้ทั้งอันเลยเดี๋ยวพี่ชี้เองให้เห็นเต็มอันนี่เห็นไหมครับตัวถาแล้วก็มีสระอานี่คือตัวถาเห็นไหมครับตัวถาตัวถาเนี่ยมันจะเหมือนกับอันนี้ตัวกุตัวนี้ตัวตังตัวตะตัวตังคือตัวเต่ามันจะมีกลมๆแล้วก็ต่อครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่เห็นไหมจะมีสระอุเห็นไหมครับเนี่ยถ้าตัวตังพอเป็นตัวโตก็ต้องเหมือนกันแล้วก็ต่อเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกันนี่เหมือนกันตัวโมเห็นไหมนี่เราก็รู้ว่าเป็นคนเดียวกันเขียนตัวลานี่ซึ่งถ้าเป็นอาจารย์ปิ่นอ่ะตัวลาเขาจะเป็นเหลี่ยมตัวลาเป็นเหลี่ยมถูกอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลายมือไว้ให้ในเฟซก็มีคนขอมาเหมือนกันนะครับทีมงานเฟซโอเคช่วยถ่ายรูปลายมือหลวงพ่อน้อยและหลวงพ่อกิ่งลงเฟซให้พี่หน่อยได้ไหมโอเคลงเฟซพี่เขามาศึกษาลงเฟซผมดีกว่าหรือเฟซสันขวานเลยเดี๋ยวผมลงเฟซทั้งเฟซผมแล้วเฟซในเพจสันขวานเปรียบเทียบเลยว่าเอาแค่พ่อน้อยกับอาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งนะครับเอาแค่พ่อน้อยกับอาจารย์กิ่งนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ครับผมนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ผมบอกแล้ววันนี้นะครับพี่ถ้าเป็นซุปเปอร์พารากอนจริงๆของสันขวานครับวันนี้เดี๋ยวผมจัดกลาให้อีกเดี๋ยวจัดที่จัดกลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองให้อีกในวันนี้คนขอมาเยอะเหลือเกินผมให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากเห็นไลฟ์มันให้แชร์สาธารณะออกไปหน่อยเพราะตอนนี้สันขวานจะเป็นพารากอนแล้วกลานะครับลาหูกลาแกะหลวงพ่อน้อยเนี่ยใฝ่ฝันกันเหลือเกินอยากได้กันเหลือเกินที่อื่นเนี่ยเอาว่ามีใบสั่งไปเนี่ยบางทีรอเป็นปียังไม่ได้ครับ3ปียังไม่ได้รอพ่อน้อยจนเบื่องั้นเอาอาจารย์กิ่งไปแทนก่อนแล้วกันเอาอาจารย์ปิ่นไปแทนก่อนแล้วกันอาจารย์กิ่งก็ไม่มีแล้วอาจารย์ปิ่นก็ไม่มีแล้วเอาอาจารย์จืดแล้วกันเอาหลวงพ่อพุธแล้วกันเอาแต่วันเนี้ยผมมีพ่อน้อยวัดธรรมศาลาตัวจริงๆให้กันเลยเนี่ยโอ้โหถ้าวันนี้ไม่ถือว่าเป็นโชคของนักสะสมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว